ติดตามชีวิตของพ่อผู้ยากไร้แต่จิตใจที่เข้มแข็งกว่า30ปีที่เลี้ยงดูลูกพิการขยับร่างกายไม่ได้ตามลำพังโดยไม่เคยท้อแม้แต่วันเดียวรักมากครับพวกเขาพิการถ้าเราทิ้งเขาไปเขาก็ยิ่งมีความสกปรกกินไม่อิ่มคือไงก็ลูกเราจะพิการไงก็ลูกครับทิ้งไม่ได้ต้องผูกพันเลยไปไม่กลัวลำบากต้องทนไปจนชีวิตตายเพราะทุกชีวิตมีคุณค่าร่วมสร้างแรงบันดาลใจไปกับเรามิตรรักบรรลือฤทธิ์